สวัสดีครับคลิปนี้จะพาเดินทางมาศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่นะครับบรรยากาศช่วงเย็นก็ชิลๆประมาณนี้ครับตั้งอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับวิธีการเดินทางนะครับผมพาเดินทางมาทางโรบินสันสระบุรีนะครับเลาะมาทางด้านซ้ายมือผ่านไทยวัสดุนะครับตรงไปครับแต่เราไม่ต้องข้ามสะพานข้ามทางรถไฟนะให้เราชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายจะเป็นทางยูเทิร์นนะครับปึ๊บล้อซ้ายแต่ไม่ต้องยูเทิร์นครับให้เราตีซ้ายอีกทีนึงนะครับตรงทางที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยนะครับสะพานเราไม่ต้องข้ามนะครับพอเจอไทยวัสดุชิดซ้ายนะครับวิ่งซ้ายยาวๆเลยเกาะซ้ายมานะครับแล้วก็ขึ้นเลี้ยวซ้ายเลาะทางไอ้รั้วทางรถไฟไปนะครับแล้วก็ตรงยาวไปทางนู้นนะครับระวังฝาท่อนิดนึงยังไม่ได้ปิดนะครับถนนเพิ่งสร้างตรงมาประมาณ300เมตรนะครับก็จะเจอกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับถ้าบริเวณนี้ตัดหญ้าดีๆจัดเป็นสวนดีๆเป็นสวนสาธารณะอย่างดีให้คนเมืองสระบุรีได้เลยนะครับเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่และแห่งใหญ่นะครับรองรับผู้คนได้เยอะเลยนะครับในอนาคตนะครับช่วงเย็นก็มีพี่ๆมาจอดรถอยู่นะครับหลายคันพอสมควรมานั่งตกปลาชิวๆกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยมานิดนึงนะครับอ้อมมาเข้าเนี่ยครับศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีนะครับมาเข้าด้านหน้าคือมันเข้าได้หลายทางนะครับมาจากทางสะพานดำก็ได้หรือข้ามมาจากซอยโรงพยาบาลก็ได้ครับกำลังสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักอยู่นะครับเนี่ยจะวิ่งมาทางเส้นนี้ถ้ามาจากทางสะพานดำนะครับเข้ามาปุ๊บด้านหน้านะครับปุ๊บก็จะเจอป้ายผมเจอป้ายนี้จะสร้างสะพานอีกสะพานนึงนะครับตัดผ่ากลางอ่างเก็บน้ำเลยนะครับถ้าสร้างเสร็จมันจะสวยมากเลยนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับใจกลางเมืองนะครับให้ผู้คนมาทำกิจกรรมช่วงเย็นได้อย่างดีเลยนะครับเข้ามามีลานจอดรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่นะครับรองรับรถได้เยอะนะครับตรงนู้นนะเห็นป่ะกำลังตอกเสาเข็มอยู่นะครับคาดว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่จะสร้างถนนตัดผ่านอ่างเก็บน้ำนะครับโอ้ถ้าสร้างเสร็จมันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีผมว่าน่าจะสวยมากนะครับเนี่ยมาปั่นจักรยานมาวิ่งจ็อกกิ้งกันนะครับช่วงเย็นหลังเลิกงานนะครับจะเป็นศูนย์รวมผู้คนในเมืองสระบุรีได้เยอะเลยครับถ้าบริหารจัดการดีๆนะครับมีอาหารขายมีตั้งซุ้มขายน้ำกันบริหารให้ดีนะครับเนี่ยเป็นลานกิจกรรมเต้นแอโรบิกได้สบายเลยนะครับตรงนี้หรือช่วงกลางคืนจัดงานมีงานกาชาดงานกิจกรรมโอท็อปตรงนี้ลานตรงนี้สบายสบายเลยนะครับอยู่หน้าศาลกลางจังหวัดสระบุรีเลยนะครับพอเดินลงไปข้างล่างนะครับไปที่ลานก็สามารถมามีเด็กๆน้องๆมาวิ่งเล่นนะครับแต่ระวังนิดนึงนะครับลงไปถึงเนี่ยจะลงน้ำได้เลยพ่อแม่ผู้ปกครองใครเอาเด็กเล็กๆมานะครับก็ดูนิดนึงนะครับไม่มีรั้วกั้นนะครับต้องระวังนิดนึงหน่อยอาจจะลงไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำได้ผมวิ่งให้ดูนะครับรอบนึงเนี่ยรอบก็ประมาณเกือบ900เมตรนะครับเย็นๆก็มาจ็อกกิ้งออกกำลังกายกันได้ช่วงเย็นครับไฟสว่างสวยดีนะมีคนมานั่งปิกนิกนะครับช่วงเย็นคนก็เริ่มเยอะแล้วมีเด็กๆมาเตะบอลมาวิ่งเล่นกันครับนี่นะก็มาเดินจ็อกกิ้งชิวๆนะประตูปิดประมาณ2ทุ่มนะครับเลิกงานเย็นๆก็ลองเข้ามาแวะดูกันได้นะครับ